ุณซาร่าครับฮะเฮ้ยคุณพูดได้ผมมีคำถามจะมาถามคุณครับโอ้เอาแล้วเพลงอะไรฟังแล้วน้ำตาไหลเพลงเช็ดน้ำตาผิดเพลงสิ่งของผิดอะยอมเพลงฝุ่นเอาเงียบกันทั้งสตูกูไม่น่าเล่นเลยทำไมอ่ะฝุ่นเข้าตาน้ำตาก็เลยไหลน้ำตาก็เลยไหลอ๋อเข้าใจโอ้สุดยอดคุณอันนี้ดีจับมือถ้าอย่างนั้นไปฟังเพลงฝุ่นจากหน้ากากแมงกะพรุนเมื่อรักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังคงค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำยังคิดถึงเธอเหลือเกินได้ยินไหมเธอยังอยู่ในหัวใจของฉันผมตานอนทุกคืนยิ่งฝันยิ่งเห็นว่าเรารักกันเธออยู่ที่ไหนยังไงเมื่อใดหัวใจมีแต่เธอฮ่าฮ่าฮ่าคิดถึงเธอเหลือเกินได้ยินไหมเธอยังอยู่ในหัวใจของฉันข่มตานอนทุกคืนยังฝันยังเห็นว่าเรารักกันWow.
แม็กกาพูนครับปรบมือเฮ้ยคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะโคตรเอนเตอร์เทนเลยอ่ะผมตามจังหวะเขาไม่ทันอ่ะเดี๋ยววากเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็มีนิวจิ๋วด้วยก็เลยงงไปหมดเลยอ่ะผมว่านี่เป็นหน้ากากแรกที่ยิ่งร้องยิ่งงงนะฮะยิ่งพาเราเข้าพงไปใหญ่เลยวิธีร้องวิธีเอื้อนแม้กระทั่งไอ้ท่านี้เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่แบบท่าที่มันจะต้องไปในสิ่งสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าวากทำใหความคิดเปลี่ยนไปเลยใช่แล้วก็ระเบิดเลยวักได้ด้วยอ่ะเออนั่นน่ะสิรู้เลยเหรอเฮ้ยผมเชื่อว่าทุกคนนึกไม่ถึงคนนี้หรอกแต่พี่หอยนึกถึงผมชัวร์มากเหรอคือจริงๆคนนี้เขาเป็นนักร้องยุค90จริงๆครับชื่อของเขาก็คือสิ่งที่เขาร้องยังไงเขาร้องยังไงเสียงดังเขาคือดังพันกรครับเอ้าเงียบกันหมดเลยแล้วเนี่ยอะไรวะพี่จริงๆเขาคือดังพันกรแต่พี่ดังเขาผอมมากเลยพี่ขาเขาเล็กมากเลยนะเดี๋ยวดูพี่ดังจะไม่มาทรงนี้เขามาทรงนี้หอยเม่นล่ะครับคิดว่าไงนี่มาเป็นดูโอด้วยบอกเลยว่าคนนี้คือคุณปูแบ็คเคสครับฮะโอ้นี่แต่กูว่าเขาเป็นปูพงศิษฐ์โอ้ยมึงฟังยังไงเป็นปูพงศิษฐ์แล้วมึงฟังยังไงเป็นปูแบ็คเฮดเดี๋ยวนี่มาด้วยกันนี่มาด้วยกันเออมาด้วยกันนี่มาด้วยกันตอบไม่เหมือนกันเลยดูไม่ออกเหรอนี่ปูลอกเบี้ยวเนี่ยยิ่งฟังยิ่งงงทั้งนั้นให้ถามเลยหนึ่งนาทีนะครับให้ถามต่อถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเวลาคุณใส่รองเท้าคุณชอบใส่รองเท้าหนังเกือบถึงเข่าเลยใช่ไหมครับใส่ถึงคอเลยค่ะเราเคยร่วมโต๊ะอาหารหรือโต๊ะกาแฟด้วยกันบ้างไหมครับยังไม่เคยแต่ก็อยากกินกระต่ายนะคะกิริยาที่คุณทำอย่างเนี้ยดูเหมือนไม่เป็นผู้ชายนักเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาหรือคุณเป็นอย่างนี้จริงๆคะคือการแสดงครับคือการแสดงครับเคยแต่งเป็นหน้ากากข้าวผัดกะเพราไก่ไหมคะไม่รู้จักคือใครอะคะไม่รู้จักครับคุณชอบใช้ของแบรนด์เนมไหมคะเฮ้ยซาร่า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 เขาพยายามกบเกลื่อนอยากเต้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 นเฉยดีใจเจอซาร่าแล้วใช้ไหมแบรนด์เนมอ่ะก็ใช้บ้างใช้บ้างครับเฮ้ยแม่กระพุนแม่กระพุน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 คุณอย่ามาเล่นคุณอย่ามาเล่นกับน้องดังพันกรของโมแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมหนุย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 อยากเต้นเฮ้ยพี่ต่อ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 เดี๋ยวฮะคนกำลังสดใสกำลังจะมีแพลนแต่งงานทีหนึ่งพี่หนึ่งในชีวิตจริงคุณแต่งหญิงหรือว่าแต่งชายไม่รู้พี่หนึ่งก็เคยเห็นอยู่นี่เคยเจอพี่หนึ่งเคยเจอด้วยเหรอคนจะรู้จักคุณในการเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักร้องมากกว่ากันคะดิฉันเป็นนักมายากลค่ะเป็นนักมายากลพาราดอกพาราดอกพี่สองพาราดอกป้าที่ชอบทาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไม่ได้พี่นุ้ยคุณชอบถูกหวยใช่ไหมฮะอุ้ยถ้าถูกได้ทุกงวดก็ดีนะคะคุณชอบใส่ต้มหูที่เป็นรูปผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะท่านนะอะไรล่ะเดี๋ยวเขาถามเฉยๆใส่ต่างหูรูปผลไม้ไหม
ก็ใส่บ้างใส่บ้างเสื้อกางเกงหมวกรองเท้าถุงเท้าทำไมด่าเป็นชุดโกรธโกรธชอบวันนี้ชอบวันนี้ได้ครับคุณดาเป็นชุดต่อครับคุณเคยออกผลงานเพลงไหมครับโทษนะคะชื่ออะไรคะเราอ๋อชื่อโตครับโอเคถ้ามีลูกจะได้ไม่ต้องชื่อว่าโตทำไมอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวชื่อลูกจะไปซ้ำชื่อพ่อ ชื่ออะไรนะฮะแมงกะพูนปะฮะแมงกะพูนค่ะมีลูกจะไม่ตั้งชื่อแมงกะพูนทำไมอ่ะไม่ชอบเห็นหน้านุ้ยวันนี้นึกถึงโสดสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมอ่ะยังไงฮะด้านโขนด้านโอ้ชอบอ่ะชอบเอาอีกอย่ายอมพี่นุ้ยจัดมาสู้เลยมึงไม่ต้องยุกูนึกไม่ออกซาร่าซาร่าช่วยพี่นุ้ยหน่อยนันูช่วยพี่เองมันต้องเกลียดฉันหน้าซาร่าเห็นหน้าของคุณก็นึกถึงสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำไมอ่ะของขายเยอะดีชอบไปวันเสาร์อาทิตย์อันนั้นจัตุจักรซาร่าเล่นอย่างนี้เคยดูคลิปหนึ่งไหมฮะอะไรฮะทุกคนส่วนตัวไม่ได้เกลียดอะไรนุ้ยแต่นุ้ยจงจำไว้ว่าวันไหนถ้ารถชนกูนี่แหละคนขับมันต้องเกลียดกูมันต้องเกลียดกูแน่ๆที่ผมทายว่าดังพันกรกูถอนนะหมดเวลาถามตอบจบแล้วครับคิดว่าใครครับคณะกรรมการหนูคิดว่าเป็นคุณอรชรค่ะคุณอรชรใช่ค่ะอรชรเชิญยิ้มอรชรอรชรเชิญยิ้มใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นอรชรเหมือนกันครับแต่ดูไปดูมาศักยภาพในการร้องดีมากคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพาราด็อกคุณสองพาราด็อกฮะแปลว่าไม่เคยฟังสองพาราด็อกร้องเพลงเพราะศักยภาพการร้องเพลงสองพาราด็อกเนี่ยไม่ค่อยได้เลยนะฮะอ้าวแต่ผมเชื่อว่าเป็นนักร้องแต่น่าจะมีความสามารถทางด้านการแสดงด้วยโดยเฉพาะบทตลกผมว่านี่น่าจะเป็นโจ๊กโซคูใช่โจ๊กโซคูครูอ้วนก็โจ๊กโซคูผมฟังจากเสียงร้องอย่างเดียวผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนชินเวทีและร้องดีและรู้สึกนึกถึงคนนึงผมนึกถึงพี่มัมลาคุนิกฮะบ้าหน้ากากแมงกะพุนครับเป็นการเปิดสงครามครับอีก5หน้ากากคุณคิดเห็นว่าไงครับกับโจของเขาครับคือจริงๆแล้วหน้ากากแมงกะพุนเนี่ยเคยมาเดอะแมสซิงเกอร์แล้วเฮ้ยเป็นนักการคนนี้คือคุณจีนกสิดิษฐ์จีนกสิดิษฐ์ส่วนเรื่องร้องนี่บอกเลยขี้ๆจะเป็นใครก็ได้แต่ไม่ใช่ผู้ชนะแน่นอนผลโหวตจากคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอนะครับจะโหวตให้กับ2คนได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการประกาศจะประกาศ2ชื่อโดยไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับครับและ2คนนั้นคือผีเสื้อสมุทรเริ่มต้นสงครามมารีนวอร์ครับว้าค่ะแม่ก็พูดใครจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและใครจะต้องถอดหน้ากากในวันนี้ครับสองหน้ากากที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือหน้ากากปลาคาร์ฟและแมงกะพรุนขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วปรบมือทั้งสองคนนะครับเชิญประจำที่เลย
ผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันครับเราจะได้เห็นว่าคุณคือใครผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันถอดหน้ากากครับน้องแอร์น้องแอร์แอร์อีกหนึ่งเจเนอเรชันครับแอร์จากตระกูลผีเสื้อสมุทรพันธิราโบกรรมการถามว่าเขาคือใครน้องแอร์วายแอร์พันธิราหน้ากากผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามันถอดหน้ากากครับเฮ้ยท่านเหรอหนักมากขอเสียงปรบมือให้ครับไหนอ่ะไหนอ่ะอุ้มลักษณะสวัสดีค่ะพี่หอยสุดว่ะคือช็อกอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมโดดเลยคือแบบโอ้โหผมเล็งหน้าพี่หอยอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งแต่งงานผมคาดว่าเขาน่าจะไปฮันนีมูนเออไม่มีทางไม่คิดว่าจะมาไม่มีทางจับไม่ได้เลยทำไมอ่ะไหนพี่บอกว่าพี่รักหนูทำไมพี่จำอะไรในตัวหนูไม่ได้เลยอ่ะอันแน่อันแน่ใช่แฟนคลับตัวจริงนี่หว่าแล้วมาทำเป็นแบบว่าเออจะซิกพงซิกแพ็กให้เราเครซี่มากบอกรักหนูทุกวันคือก่อนอื่นต้องแสดงความดีใจด้วยทำไมต้องร้องไห้อะคะชอบไหมชอบไหมแล้วทำไมไม่ไปงานแต่งคะอ๋อพอดีติดงานเดินแบบครับผมเอางี้ก่อนไม่เจอกันนานหรือยังไม่ได้เจอกันนานไหมครับพี่อุ้มนานมากค่ะแต่ดูคลิปที่แต่งงานนะครับดูคลิปนี่เพิ่งแต่งงานไปตอนนั้นที่เขาจีบเราเขาทำยังไงกับเราบ้างฮะมึงถามทำไมครับเขาอยากรู้อะไรได้ขนาดไหนทำไมถึงเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรให้เรานะตอนที่เขาจีบเขาก็บอกว่าเขาจะลดน้ำหนักแล้วก็จะสร้างซิกแพคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่งกาแฟทุกวันช่วงใกล้วันเกิดหรืออะไรสักอย่างหรือวาเลนไทน์สักอย่างนะอุ้มไปถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดนางก็ให้คนเซอร์ไพรส์เอาดอกไม้ไปให้เขาถ่ายละครที่โคราชค่ะผมไล่หา Google ว่าร้านดอกไม้ในโคราชมีร้านไหนบ้างขอช่อที่ใหญ่ที่สุดถ่ายมาให้ดูหน่อยเขาถามว่าส่งให้ใครผมบอกว่าส่งให้อุ้มลัคนาเขาก็ถามผมบอกกลับมาว่านั่นเสนาหอยใช่ไหมเสนาหอยอ่ะคือเคยตอนนั้นคนทั้งประเทศคิดว่าอุ้มเป็นแฟนพี่หอยจริงๆนะแต่เล้าใจตรงที่ส่งแล้วเขาจะได้หรือเปล่าแล้วก็ได้จริงๆเขาถ่ายแต่เขาไม่ถ่ายหน้ามานะเขาถ่ายแต่มือกับดอกไม้มาให้ว่าได้รับแล้วคือได้รับได้รับแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เคยส่งดอกไม้ให้ใครสุดขอบคุณค่ะแล้วเคยรู้ไหมว่าเขาร้องเพลงดีอ่ะพี่หอยเคยได้ยินเขาร้องแต่ไม่นึกว่าจะมาคือพี่หอยจำไม่ได้ไงเนี่ยไม่ได้รักจริงจำได้พี่ไม่ได้รักหนูจริงแต่พี่รักจริงพี่ต้องจำได้ว่าหนูเคยร้องเพลงนี้ใช่ที่ไหนวันไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเพลงนี้เพลงนี้พี่เคยร้องเหรอผมเคยร้องแล้วที่วอเตอร์ไซด์ครับคือวันนั้นเป็นวันเกิดเขาตอนใกล้ๆสงกรานต์แล้วเขาจัดที่วอเตอร์ไซด์เขาก็จะมีเพื่อนๆไปแล้วเขาร้องเพลงนี้จริงๆแล้วผมก็ร้องเพลงแอบเหงาให้เขาวันเกิดแล้วตอนนั้นแฟนเขาอยู่ไหมอยู่ครับ ไม่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันผมเคยขนาดไปบ้านเขาเลยโอ้ไปทำอะไรเข้าทางพ่อกับแม่เขา
ไปหาป้าเลยไปหาป้าไปหาป้าในซอยอะไรสักซอยนึงอ่ะยังไงแล้วนั่งมอไซค์ไปโอ้เพื่อเพื่อดื่มไงเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ไปสนิทกับป้าซะหน่อยได้ดื่มไหมฮะแล้วซอยลึกมากด้วยพอเห็นเขาเพื่อนเขามาเยอะๆแล้วเยอะๆเสร็จผมก็เฟดตัวเดินออกจากซอยครึ่งชั่วโมงทำไมไม่มอไซค์วะคือไม่อยากบอกเขาว่าจะกลับอะไรอย่างงี้หรือไปเงียบๆใช่แต่ก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงจริงไหมคะครับผมครับผมขอบคุณค่ะไม่เจอกันนานหรือยังไม่ได้เจอกันนานไหมครับพี่อุ้มนานมากค่ะแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาจังหวะที่แบบพอดีมากคือเราเพิ่งแต่งงานไปได้2วันอะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรพี่อุ้มไหมข้อความสุดท้ายที่คุยกันทาง Messenger เขาก็ตอบมาว่าขอบคุณค่ะหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้พี่อยู่หรือเปล่าผมจำได้ว่าผมตอบไปว่าตลอดชีวิตโอ้ยแล้วผมรู้สึกดีใจที่เขาไม่ได้เลือกผมนะผมเชื่อว่าเขาอยากมีครอบครัวจริงๆเขาอยากมีลูกเขาอยากมีให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาได้ดีใจผมเชื่อว่าถ้าเขายังคบกับผมอยู่หรือว่าเขาตัดสินใจพลาดในวันหนึ่งแล้วบอกมาเป็นแฟนผมจริงๆผมเชื่อว่าอีก5ปีหรือ6ปี7ปีเขาอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่ผมเห็นเขามีความสุขเขาเดินขึ้นตอนที่ไปตัดเค้กผมก็ดูคลิปของเขาอยู่คือวันนั้นน่ะจริงๆแล้วผมทำงานอยู่จริงๆทำงานอยู่กับใบเตยเขายังบอกพี่ไม่ไปเหรอเพราะผมต้องถ่ายรายการถึงเที่ยงคืนผมบอกคงไม่ไปเพราะว่าเสร็จเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยผมยังแบบฝากใบเตยไปบอกด้วยว่าพี่ดีใจด้วยน้องเลือกบอลแล้วน้องได้แต่งงานขอบคุณครับอุ้มต้องขอบคุณพี่หอยจริงๆนะคะที่อุ้มได้เป็นแรงบันดาลใจของพี่ทำให้พี่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงหล่อขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอุ้มเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตด้วยถามว่าเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันไหมอุ้มรู้สึกดีกับพี่อะค่ะพี่เป็นพี่ชายที่ดีพี่น่ารักกับอุ้มเสมออะไรเงี้ยค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่พูดแซวๆเล่นๆไปนั้นคือแซวเล่นทั้งหมดแต่ระหว่างอุ้มกับพี่หอยคือพี่หอยไม่เคยที่จะไม่เป็นสุภาพบุรุษกับอุ้มเลยสักครั้งหนึ่งในวันนี้ที่มาใส่ชุดนี้หน้ากากนี้เพื่ออยากจะมาบอกพี่ว่าอุ้มก็รักพี่ในฐานะพี่ชายคนนี้ตลอดไปค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแต่พูดตัวนี้มันดูไกลไปอะฮะครับพี่นุ้ยมันไกลไปอยากให้เขาไปยืนด้วยกันบนเวทีฮะไปเลยพี่หอยแล้วเขาเรียกว่าจับครับปรบมือแสดงความยินดีกับเขาหน่อยจับมือพี่ชายน้องสาวไม่ต้องไปหาเขา